รของประเทศจีนที่ใหญ่ที่สุดคือมหานครเซี่ยงไฮ้นะครับซึ่งมีประชากรอยู่อัดกันอยู่ถึง22ล้านคนนะครับแต่นะครับมหานครใหม่นะครับที่จะเป็นมหานครใหม่ของจีนเนี่ยจะเป็นที่กวางโจวนะครับซึ่งไม่ใช่ที่กวางโจวที่เดียวนะครับกวางโจวจะรวมเซินเจิ้นจะรวมจูไห่จะรวมฮ่องกงนะครับรวมเป็นมหานครหนึ่งนะครับเป็นมหานครเดียวที่มีประชากรในเมืองเนี่ยเยอะที่สุดนะครับในโลกนะครับซึ่งเขาแพลนไว้ว่าจะมีคนอยู่ถึง40กว่าล้านคนนะครับแต่ใช้ระยะเวลาในการเดินทางนะครับไปมาหาสุดแค่ไม่ถึง20นาทีนะครับโดยใช้ระบบรางรถไฟไฮสปีดของประเทศจีนนะครับดังนั้นเรามาดูเมืองกวางโจวนะครับจากบ้านเราก็ไปใกล้ๆนะครับหรือในอนาคตถ้าเกิดว่าคอร์สเราประสบความสำเร็จนะครับก็จะเรียนปรึกษาทางท่านผู้อำนวยการว่าเอ๊ะเราจะไปนั่งเรียนกันแถวๆนู้นได้หรือไม่งั้นนะครับก็ขอนำเสนอนะครับปรึกษานะครับดังนั้นเราไปดูที่เมืองกวางโจวนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยที่ได้เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานะครับชื่อขวาน